ชัดชาติลุยหาเสียง5ตลาดสำรวจสภาพเศรษฐกิจการค้าปัญหาเงินเฟ้อของแพงยกเป็นหัวใจของชุมชนในการกระตุ้นเศรษฐกิจภารกิจหาเสียงของนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครใหม่เลข8วันนี้ลงพื้นที่หาเสียง5ตลาดคือตลาดประชานิเวศตลาดอตกตลาดนัดจตุจักรตลาดเจเจมอ และตลาดฟรีมาร์เก็ตศูนย์หลวงสแควร์เพื่อสำรวจสภาพเศรษฐกิจการค้าปัญหาเงินเฟ้อของแพงการปรับตัวของผู้ค้าในวิกฤตโควิดรวมถึงโอกาสพัฒนาสินค้าสร้างสารรค์และการฟื้นฟูตลาดเป็นแหล่งท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครอีกครั้ง โดยนายชัดชาระบุว่าตลาดเป็นหัวใจของชุมชนในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยตลาดประชานิเวศเป็นตลาดของกรุงเทพมีพื้นที่ประมาณ15ไร่ซึ่งที่ผ่านมากรุงเทพมหานครมีโครงการจะปรับปรุงงบอยู่ที่800กว่าล้านบาท ซึ่งการลงพื้นที่ตลาดเพื่อรับฟังปัญหาโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจมาอันดับหนึ่งรองลงมาปัญหาน้ำท่วมและปัญหาด้านการจราจรเช่นการเดินทางเชื่อมรถไฟฟ้าระบบรถเปโดยกรุงเทพมหาคนครจะพัฒนาอย่างไรให้ประชาชนได้ประโยชน์หากสามารถทำได้จะทำให้พ่อค้าแม่ค้าได้พื้นที่ขายในราคาที่ไม่แพงเปิดโอกาสให้พ่อค้าแม่ค้ารายย่อยดังนั้นการเป็นผู้ว่ากรุงเทพไม่ใช่แค่รอกท่อแต่ต้องแก้ปัญหา ปากท้องด้วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้คนมาจับจ่ายใช้สอยซึ่งกรุงเทพมหานครมีหลายเรื่องที่ทำได้ส่วนจะเป็นข้อได้เปรียบหรือไม่ที่ลงพื้นที่หาเสียงมานานกว่าผู้สมัครคนอื่นนายชัดชาติมองว่ามีทั้งข้อได้เปรียบและเสียเปรียบค่ะเพราะการลงสมัครแบบอิสระไม่ได้สังกัดพรรคก,ก็ไม่มีหัวคะแนนหรือฐานเสียงในพื้นที่ซึ่งการลงพื้นที่ก็เป็นอาสาสมัครมือใหม่ที่มาช่วยพร้อมเปิดเผยด,ด้วยว่าวันนี้รู้สึกมีความสุขบรรยากาศอบอุ่นเป็นมิตร มีการทักทายให้กำลังใจหลายคนบอกไม่เคยเจอตัวจริงก็ทำให้มีกำลังใจอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาการลงพื้นที่ทำให้มีประสบการณ์และมองเห็นปัญหามากขึ้นนั้นจึงเป็นที่มาของการกำหนด200นโยบายที่สามารถขับเคลื่อนได้ตั้งแต่วันแรกหลังได้รับเลือกเป็นผู้ว่ากรุงเทพโดยจะทำงานร่วมกับข้าราชการลูกจ้างกว่า80,000คน16สำนัก50เขตพร้อมย้ำหกักมีแผนพร้อมก็เดินหน้าไปด้วยกันในการบริการประชาชนที่จะท ทำให้ชีวิตคนกรุงเทพมหานครเปลี่ยนได้เชื่อว่าทําแล้วเห็นผลไม่ต้องมาเสียเวลารับฟังปัญหาค่ะนายกรัฐมนตรีดีใจคนละครึ่งเฟส4กระตุ้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อเนื่องย้ำเตือนประชาชนรู้ทันกนลวงใหม่แก๊งคอร์เซนเตอร์อย่าโอน นายธนกรวางบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำหรับความคืบหน้าโครงการคนละครึ่งระยะที่4โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่4และโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษระยะที่สอง ได้เปิดให้ประชาชนใช้จ่ายเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมาความคืบหน้าการใช้จ่ายล่าสุดหลังจากผ่านไป2เดือนแล้วผู้ใช้สิทธิ์สะสมรวม40.9ล้านคนยอดใช้จ่ายสะสมรวม64,471.08ล้านบาทเป็นโครงการพลครึ่งระยะที่4ใช้จ่ายสะสม58,715.2ล้านบาท สำหรับโครงการคนละครึ่งเศษส4โครงการคนละครึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจจนถึงระดับฐานรากสามารถลดภาระค่าครองชีพประจำวันของประชาชนได้เห็นผลทั้งนี้ประชาชนสามารถใช้จ่ายได้อีกหนึ่งเดือนจนถึงวันที่30เมษายน2565ซึ่งกระทรวงการคลังคาดว่าเมื่อสิ้นสุดโครงการจะสามารถสร้างเม็ดเงินในระบบสพัดน์ได้กว่า7 0,000ล้านบาท และนางสาวรัชาดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีย้ำเตือนประชาชนรู้ทันกลลวงใหม่แก๊งคอร์เซนเตอร์อย่าหลงเชื่อโอนเงินให้มิจฉาชีพโดยปัจจุบันมิจฉาชีพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการหลอกลวงมาหลากหลายรูปแบบเพิ่มเติมจากรูปแบบเดิมไม่ว่าจะในหลายกลุ่มการศึกษา รายรับนักเรียนซึ่งได้มีการให้จ่ายค่าเทอมโดยอ้างว่าจ่ายแล้วได้เรียน100%เซและมาควบคู่กับการทำประกันโควิด -19 โดยระบุให้โอนเข้าไปในบัญชีมิจฉาชีพรวมทั้งมีมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นครูธุรก,การเงิน ประจำโรงเรียนนะคะโดยใช้ชื่อและรูปโปรไฟล์ Facebook ของครูการเงินเพื่อสร้าง Open Chat สำหรับติดต่อกับผู้ปกครองของนักเรียนเพื่อหาประโยชน์โดยไม่ชอบมากไปกว่านั้นแก๊้งคอเซนเตอร์ยังได้เปลี่ยนกลโกงใหม่ให้แยบยนต์อ้างเป็นเจ้าหน้าที่กระบวนการยุติธรรม ติดต่อไปยังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลอกเอาข้อมูลของประชาชนไปหลอกเหยื่ออีกทอดซึ่งมีอาชีพจะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมอ้างว่าต้องการประสานงานหรือขอความร่วมมือในการติดตามบุคคลเพื่อขอหมายจับหรือต้องการข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆของประชาชนที่เป็นเป้าหมายซึ่งนายกรัฐมนตรีขอให้ทุกคนมีสติอย่าตื่นตระนกหลงเชื่อเมื่อรับสายคนไม่รู้จัก อ้างและบอกให้ทําในสิ่งที่ผิดไปจากปกติโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการเงินขอให้สันนิษฐานว่าเป็นมิจฉาชีพหากไม่แน่ใจให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่ของรัฐพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้ชื่นชมประชาชนที่อัดคลิปแล้วนำมาเผยแพร่ผ่านโซเชียลทำให้ประชาชนรับรู้ทันเลขเหลี่ยมลโกงมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันนาะยกรัฐมนตรีขอให้ทุกคนมีสติอย่าตื่นตระหนกหลงเชื่อเมื่อรับสายคนไม่รู้จักอ้างและบอกให้ทำในสิ่งที่ผิดไปจากปกติโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการเงินขอให้สันนิษฐานว่าเป็นมิจฉาชีพหากไม่แน่ใจให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่ของรัฐพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้เช่นชมประชาชนที่อัดคลิปแล้วนำมาเผยแพร่ผ่านโซเชียลทำให้ประชาชนรับทราบรู้ทันเล่ห์เลี่ยมกลโกงมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆมากยิ่งขึ้นค่ะ ชนน่านตั้งคำถามนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ที่ช่วงนี้กำลังช่วยใครหาเสียงจีบรรดานักร้องตรวจสอบยันฝ่ายค้านจะจับตาการทำหน้าที่ของรัฐบาลเป็นพิเศษ ายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีลงพื้นที่คลองอกอ่างและพื้นที่ต่างๆในช่วงนี้ว่าเรื่องนี้ทําให้มีข้อสงสัยถึงการออกมาของพลเอกประยุทธ์เพราะลักษณะการแสดงออกบ่งชี้ให้สามารถตีความได้ว่ากําลังช่วยผู้สมัครบางคนหาเสียงหรือไม่โดยเฉพาะการไปตลาดหรือสถานที่ที่เป็นผลงานของอดีตผู้ว่ากรุงเทพและกําลังเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งอยู่ในเวลานี้ด้วยแถมยังมีการ พูดในลักษณะอยากเลือกบุคคลที่เป็นนักปฏิบตัติเป็นคนที่มีผลงานมาแล้วอย่าเลือกแต่คนพูดเก่งอย่าเลือกคนที่จะมาทําให้บ้านเมืองวุ่นวายมันทําให้เห็นชัดว่าเป็นการส่อเจตนาไปในทางปิดกั้นผู้สมัครรายอื่นและสนับสนุนบุคคลบางบุคคลทั้งที่ตามกฎหมาย นาย,ยกรัฐมนตรีถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมืองในการเลือกตั้งท้องถิ่นดังนั้นการออกมาของพลเอกประยุทธ์ส่อไปในทางให้คุณทางอ้อมถึงแม้จะไม่ได้ระบุชื่อใครออกมาแต่ทุกคนก็สามารถรับรู้ได้ว่ามีเจตนาอย่างไรส่วนตัวจึงเชื่อว่าการกระทําครั้งนี้ เข้าขายให้คุณให้โทษในทางอ้อมทางนี้เรื่องที่เกิดขึ้นบรรดานักร้องทั้งหลายที่ชอบร้องเรียนพักการเมืองฝ่ายตรงข้ามทำไมไม่นำประเด็นนี้ไปพิจารณาดูบ้างทำไมไม่ไปร้องเรียนผลเอกประยุทธ์บ้างโดยเฉพาะประเด็นที่ออกมาบ่งชี้ว่าให้เลือกนักปฏิบัติซึ่งที่ผ่านมาก็มีเพียงพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมือกคนเดียวที่บอกว่าตัวเองเป็นนักปฏิบัติ มันจึงสามารถตีความได้ว่านายกรัฐมนตรีไม่วางตัวเป็นกลางทางการเมืองและเมิดกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นมาตรา34ซึ่งเรื่องนี้จะส่งผลต่อตัวผู้สมัครด้วย พร้อมกันนี้นายแพทยชนน่านยืนยันว่าหลังจากนี้ฝ่ายค้านจะมีการจับตาการทําหน้าที่ของรัฐบาลเป็นพิเศษโดยเฉพาะการใช้งบประมาณต่างๆในช่วงที่มีการเลือกตั้งเพื่อต้องการให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมได้ผู้ว่าที่เข้ามาทําหน้าที่ที่ไม่ได้ยึดติดกับอำน,นาจร,รัฐและอํานาจเงินพร้อมฝากให้ทุกฝ่ายช่วยกันเฝ้าติดตามไม่ใช่เพียงฝ่ายค้านฝ่ายเดียวให้การเลือกตั้งครั้งนี้บริสุทธิธรรมได้ผู้ว่ากรุงเทพที่ประชาชนต้องการจริง ปรโรเบิร์ตเข้ารายงานตัวที่สพเมืองนนทบ,บุรีแล้วเลี่ยงตอบนักข่าวขณะตำรวจสอบปากคำสองชั่วโมงเวลา8นาฬิกาที่สถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบ,บุรีนายปหนึ่งในผู้ที่อยู่บนเรือและหนึ่งในผู้ต้องหาคดีการเสียชีวิตของนางสาวพัรทรธิดาพัชรวิรพงศ์ได้เดินทางมารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ตมนัดหมายโดยเดินทางมาด้วยรถยนต์ส่วนตัวก่อนจะ รีบลงจากรถเข้าห้องสอบสวนโดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใดต่อมาเวลา9้านาฬิกาค่ะนายโรเบิร์ตได้มาพร้อมรถเก๋งใต้แดงเข้ารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่เช่นเดียวกันซึ่งนายโรเบิร์ตสวมใส่เสื้อยืดสีขาวสวมหมวกแกป๊ปและหลีกเลี่ยงการตอบคำถามจากสื่อมวลชนโดยเจ้าหน้าที่คาดว่าจะใช้เวลาในการสอบปากคำประมาณ2ชั่วโมงทั้งนี้สื่อมวลชนจำนวนมากได้มีการปักหลักเฝ้ารออยู่บริเวณหน้าสพเมืองทุนทัปปุรีมาตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่เพื่อติด ตามสถานการณ์ความคืบหน้าในคดีแตงโมยอย่างใกล้ชิดค่ะตำรวจคุมตัวอดีตรอปพกระกราชากกระเป๋าหมอท้อง8เดือนฝากขังค้านประกันตัวเจ้าตัวรับสารภาพเสพยาบ้าก่อนก่อเหตุด้านแพทย์หญิงปลอดภัยทั้งแม่และลูกค่ะ พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆนำตัวนายสุทธิพงศ์หรือโอ๊ตสุกกำปังอายุ28ปีผู้ต้องหาก่อเหตุกระชากกระเป๋าแพทย์หญิงท้อง8เดือนประจำโรงพยาบาลก่อนถูกจับตัวได้ย่านธนบุรีเหตุเกิดเมื่อวันที่31มีนาคมนะคะไปขออำนาจศาล อาญากรุงเทพใต้ฝากขังเป็นผัดแรกเป็นเวลา12วันในความผิดฐานชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจโดยใช้ยานพาหานะและเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่1ห,หรือเม็ดแอมเฟตามีนโดยผิดกฎหมายโดยท้ายคำร้องฝากขังพนันกงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีอุกอาจสะเทือนขวัญเกรงว่าจะหลบหนีค่ะด้านพันตำรบจตรจิรวัฒชดวรรวัฒน สารวัตรสอบสวนสนทุ่งมหาเมฆเจ้าของคดีระบุว่าเบื้องต้นจากการสอบปากคำผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าได้เกาะเหตุจริงและก่อนเก,ก่อเหตุได้เสพยาบ้าส่วนที่ลงมือเก่อเหตุในโรงพยาบาลดังกล่าวเพราะมีความคุ้นชินเนื่องจากในอดีตเคยเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือรอปภของโรงพยาบาลมาก่อนจึงรู้จักสถานที่เป็นอย่างดีส่วนประวัติกําลังตรวจสอบว่าเคยก่อคดีอาชญากรรมอื่นๆมาก่อนหรือไม่ส่วนอาการของแพทย์หญิงท้อง8เดือนขณะนี้ อยู่ในความปลอดภัยโดยเด็กในคันนะคะเบื้องต้นไม่ได้รับความกระทบกระเทือนแต่อย่างใดแต่ยังอยู่ในความดูแลของแพทย์เพื่อเฝ้าดูอาการค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสำคัญจาก i n n breaking news